คุณออฟธนกฤตนะครับหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่จากภาพยนตร์เรื่อง16ห้าว19เดือนที่ถูกผู้หญิงเมาแล้วขับเนี่ยนะครับชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงเจ้าตัวล้มหัวฟาดพื้นอาการสาหัสถึงขั้นผ่าตัดสมองเลยล่าสุดนี้พี่บุ๋มปนัดดาครับได้แชร์เรื่องราวของออฟเนี่ยที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับความยุติธรรมบอกว่าชีวิตนักแสดงวัยรุ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนไปตลอดการคุณแม่ต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงคู่กรณีไม่รับผิดชอบบอกให้อยากได้ก็ฟ้องเอาโดยคุณบุ๋มนะครับได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวแล้วก็เขียนว่าใจไม่ถึงอย่าเลื่อนดูพี่บุ๋มบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยพี่บุ๋มได้รับสายจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ของน้องออฟธนกฤตบอกว่าน้องเนี่ยได้รับอุบัติเหตุจากผู้หญิงที่เมาแล้วขับนะลองดูภาพตามไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากดูภาพก็อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังบอกว่าโดนผู้หญิงเมาแล้วขับเนี่ยชนแต่ก็ไม่ได้รับความรับผิดชอบอะไรเลยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ให้มาฟ้องแต่ตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็โชว์เงินเป็นฟ่อนๆทั้งที่น้องออฟเนี่ยกำลังโปรโมทหนังอยู่ต้องเปลี่ยนไปทั้งชีวิตคุณแม่ผู้หญิงตัวคนเดียวต้องมารับหน้าที่ดูแลลูกตลอด24ชั่วโมงเตียงก็ต้องไปขอยืมเข้ามาไหนจะต้องเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟ้องร้องเอาผิดไหนจะค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลและค่าจ้างคนดูแลตอนที่คุณแม่ต้องเดินทางไปที่ศาลอีกวันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังได้เจอคุณแม่นะฮะบอกว่าคุณแม่เนี่ยได้ไปเจอคนที่ก่อเรื่องพอเจอกันเนี่ยไม่ทักคุณแม่สักคำหนึ่งเลยคุณแม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปแต่ก็อยากสู้เพื่อลูกให้ได้มากที่สุดคุณแม่ไม่ได้ขออะไรมากลองดูลิสต์นะฮะที่คุณแม่ขอนะผมว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากอย่างแรกเลยเนี่ยขอเตียงที่สามารถช่วยปรับระดับและเบาแรงคุณแม่ได้ราคาประมาณ 37,000 บาทอย่างที่สองนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาต่อสู้เพื่อลูกและค่าจ้างคนมาดูแลลูกตอนที่คุณแม่ต้องมาที่ศาลหรือว่าทำเอกสารต่างๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยน้องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าน้องเป็นดาราแต่เพราะน้องคือเหยื่อของคนที่ไม่รับผิดชอบและความล่าช้าของกระบวนการทางกฎหมายครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ